สวัสดีเพื่อนๆชาวสมันทั่วทุกคนครับกลับมากับผมอีกครั้งใน Stormy Night และคุณกำลังอยู่กับ Stormy Night Channel วันนี้เป็นคิวของสาวสวยสุดตูมครับคือเบดครับเจ้าเฮลเลดี้น้ำหรือว่าจะเรียกว่าอะไรเขียวน้ำนะครับโอเคเรามาดูกันครับเบดเป็นมอนสเตอร์สายโจมตีครับโจมตีนะถึงจะลีดเดอร์สกิลนางจะไม่ดูเหมือนสายโจมตีและถ้าโจมตีนางไม่ค่อยดูจะเหมือนตั้งใจจะโจมตีครับแต่นางอัปเดตแล้วครับอัปเกรดแพทมาให้แล้วคำทูอัสไม่ได้ทอดทิ้งนางครับโอเคเรามาดูครับHP ตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับแม็ก HP อยู่ 10,000 ครับแอตแทคคุณจัมป์เนี่ยทำไว้เยอะครับ 1,300 นะครับมีสปีดนิดหน่อยมีคีดแดม 1,200 ครับ142พันสองแรงไปไหมแล้วก็มีคีเลต57ครับโอเคมีความแม่นยำเยอะครับ47ตัวนี้มีดีบัฟเยอะครับความแม่นยำสำคัญมากนะครับเพื่อนๆแล้วมาดูสกิลกันครับท่าที่1ครับโจมตี1ครั้งแล้วก็มีโอกาส 50% สร้างพีช2เทิร์นพอเราอัพสกิลเต็มเนี่ยก็จะบวกพลังโจมตีอีก 25% นะครับแล้วก็โอกาสติดพีชเป็น 70% ครับผมแล้วก็ท่าที่2เนี่ยมันบอกว่าโจมตีทุกตัวมอนสเตอร์ทุกตัวเลยครับแล้วก็ถ้ามอนสเตอร์ที่โดนโจมตีเนี่ยมันติดพิษครับท่านี้จะแรงขึ้น 50% นะครับพอเราอัพสกิลเต็มเนี่ยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับแล้วก็ลดคูลดาวน์จนเหลือใช้ได้ทุกๆ2เทิร์นค่อนข้างใช้ได้บ่อยแล้วก็เหมาะกับการฟาร์มเป็นอย่างมากครับเพื่อนๆท่าสุดท้ายเป็นท่าไม้ตายของนางครับโจมตีศัตรู2ครั้งครับแต่ละครั้งจะลดพลังป้องกันก็คือดอก1ดอก2มีโอกาสที่จะทำให้เกราะแตกครับและห้ามฮิลครับ3เทิร์นและนอกจากนี้ครับจะทำลายแม็ก HP ของศัตรู30% จากดาเมจที่ทำได้ครับไอ้เจ้าเนี้ยอธิบายลำบากเป็นคำพูดครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลองกันนะครับพอเราอัพสกิลเต็มเนี่ยคูลดาวน์จะเหลือแค่3เทิร์นครับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 30% ลีดเดอร์สกิลนางค่อนข้างดีครับสำหรับตัวผมนะผมชอบลีดเดอร์สกิลในอารีนาเนี่ย HP 44% เฉพาะอารีนานะครับ 44% โอเคดีไหมดีดีเวลาไปเล่นเองครับ 44% เยอะกว่าอีฟรีดมืดครับครับผมพอเราเอาเวกนางจะได้ Accuracy 25ฉะนั้นมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าตัวนางเนี่ยมีดีบัฟต้องมีดีบัฟพิษมีดีบัฟเกราะแตกห้ามฮิวนะครับแล้วก็การทำให้เลือดติดลบด้วยนะครับเรามาดูรูนที่คุณจำใส่ไว้เป็น Extra Turn Counter นะครับก็คาดหวังจากการทำพิษนี่แหละครับมารูนช่องที่1นี่เน้นเป็นโอ้เป็นตรงสายเลยนะครับคีเลทคีดแดมสปีดแอทแทคนะครับช่องที่2เป็นแอทแทคล้วนครับมีคิเลตสูงอยู่ครับมีความแม่นยำติดสอยให้ตามมาอันนี้ก็คิเลตเยอะครับช่องสุดท้ายเป็นคลีแดมครับมี accuracy กับ attack นิดหน่อยครับช่องนี้ attack เต็มๆนะครับ attack 20% แน่คิเลตกับคลีแดมนิดหน่อยครับแล้วก็ช่องสุดท้ายครับมีความแม่นยำกับสปีดนะครับเป็นช่องสุดท้ายเป็น attack นะครับก็เท่ากับจะเป็น2 attack 4 crit damage แล้วก็6 attack นะครับเพื่อนถ้าเร็วไปยังไงย้อนดูอีกทีนะครับสำหรับรูนโอเคเราไปลองใช้ฟาร์มกันก็ด่านมาตรฐานนะครับที่ท่าน้ำไปกันก็คือเจ้าไฟมอนนะครับภูเขาไฟไฟอีมอนนะครับเป็นภาษาไทยแล้วมันจะแปลกๆนิดนึงนะผมเลือกเป็นตัวเกมเป็นภาษาไทยเพื่อให้เพื่อนๆเวลาอ่านในรีวิวเนี่ยได้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งหรือพอสแล้วก็อ่านได้นะครับเราลองไปฟาร์มกันดูครับถ้าตรงรีวิวไหนผมมีทำได้ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาใดๆสามารถติชมกันได้นะเพื่อนๆคำติชมของเพื่อนๆทุกคนมีประโยชน์ในการพัฒนางานของผมนะเรามาดูท่าหนึ่งกันครับท่าหนึ่งที่บอกว่าติดพิษนะครับ2เทิร์นปั๊บตายก่อนซะงั้นโอเคติดพิษ2เทิร์นนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าท่า2เนี่ยพอตีมันบอกว่าติดพิษแล้วเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับเรามาดูกัน 5,000 กับ 3,700 ครับเพื่อนๆแรงขึ้นนะโอเคเรามาดูท่าสุดท้ายกันครับเกราะแตกนะครับค่อนข้างแรงนะครับเกราะแตกนะครับโอเค
คเรามาดูกันครับมาไนถ้าตีมาไนน่าจะตายเลยว้ายตายเลยครับเกียรติอินุก็ตายเหมือนกันโอ้ my god โอเคมาดูท่านี้อีกทีครับ2ทีค่อนข้างแรงนะไอ้ดิสแบนนี่สงสัยต้องใช้ในอารีนาให้เพื่อนชมนะโอเคอันนี้น่าจะได้ตีแล้วก็ติดพีทให้เพื่อนๆเห็นนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ท่านี้ใส่ใครดีใส่ตัวนี้แล้วกันไม่เห็นติดไอ้เจ้าเขาเรียกว่าห้ามหิวนะท่านอาจจะยากเดี๋ยวไปใช้ในอารีนานะเพื่อนโอเคผมลองเคาน์เตอร์อย่างตายครับท่านี้ก็ค่อนข้างแรงนะครับ 8,000 กว่าฟาร์มได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแบบนอนสต็อปนะครับก็คือแบบฟาร์มจริงนะโอ้ได้ซาลาแมนเดอร์ด้วยนะอิจใจครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดออโต้เลยนะครับแบบคูณ3เรามาดูกันว่าใช้เวลาประมาณกี่วินาทีนะเพื่อนจะได้ประกอบการตัดสินใจเพื่อพี่ครับผมมีตัวนี้อยู่ในบ้านผมควรทำเอามาฟาร์มหรือเอามาอารีนาดีไหมนะครับคำเตือนคือมอนสเตอร์ที่มีท่าเดี่ยวเนี่ยที่เป็นแอนิเมชันนานๆเนี่ยเวลาติดคิดดีคอเนี่ยไม่ค่อยชอบนะมันเสียเวลานะเห็นไหมครับเนี่ยแค่นางป่าแล้วก็เอฟเฟกต์นี่ก็ 3-4 วินาทีนะโอเคแต่ว่านางมีท่าหมูอยู่ก็ให้อภัยได้นี่ดูสิก็แค่ท่านี้ก็ 3-4 ทีก็กี่วีแล้วเนี่ยนางมีท่านี้ครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับ42วินะครับค่อนข้างโอเคครับเพื่อนๆโอเคเรามาลุยอารีนากันครับเดี่ยวๆกันไหมอ่ะเดี่ยวๆกันไหมเดี่ยวๆกันหรือเปล่าเรื่องของผู้หญิงตีกันนะครับไม่รู้จะไหวแล้วซากุบัตเขามีดีบัฟเยอะครับนางแบบเป็นตัวตุกจิกนิดนึงเห็นไหมเห็นเลือดแดงๆปี๊ดหนึ่งนั่นไหมครับเพื่อนๆนั่นแหละครับตรงปลายสุดนั่นแหละคือการเหมือนกับว่าฮิลก็จะไม่เต็มครับแม็ก HP ของหลอดมันจะลดลงไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้านางยังไม่ตายอาจจะได้ใช้อีกทีนึงหรือว่าเราจะตายก่อนก็ไม่รู้นะหลับหลับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมึนมึนหลับหลับมึนมึนหลับ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 มึนมึนเอ้ยใจเย็นดูสิเออเย้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมาใหม่กลับมาใหม่งอนแล้วนะไปลองจริงกันครับเมื่อกี้เล่นขำๆให้เพื่อนๆดูนะ just kidding นะครับโหดไปโหดไปเดี๋ยวผมหาเหยื่ออารมณ์ธาตุไฟก่อนโอ้ทีมยอดสปีดเลยครับเราดูซิว่าเราจะทำยังไงดีเรามีรีสปีดแค่ผัวน้ำเองอะไม่ได้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 ผิดคอนเซ็ปต์ครับคุณโอเคโอเคอยู่นะอัญเชิญเจพลิตไฟไปครับแล้วก็มีบัฟดาบไหมบ้านคุณจำมีแต่บัฟดีเฟนส์น่ะบัฟดาบเป็นมอน5ดาวครับไม่มีก็แตกไปนะครับใครดีใครดีเอางี้แล้วกันครับเพื่อนเรากางมาตากก่อนเดี๋ยวเราจะฆ่าเจ้าโจ๊กเกอร์ลมก่อนนะครับมันอันตรายสำหรับบ้านธาตุลมอย่างเราเอ้ยบ้านธาตุน้ำอย่างเรานะไม่กลัวเจ้าหรอกเรามีบัฟปีกเดี๋ยวเรามาดูกันเบาย่องเลยครับ
เราฆ่าตัวที่น่ากลัวเออกรอแตกนะไม่มีนะเรื่องรังแกผู้หญิงกับเด็กนี่ผมถนัดนะฮะเรามาลองดูกันครับลองเจโพล่าไฟดีกว่าไหมยังไงเจ้าวากาบอนน่าจะสับเจ้าล่มไฟตายครับเห็นไหมเห็นแดงๆนั้นไหมครับแดงๆนั่นแหละครับคือการดิสแปร์ก็คือการเหมือนกับไม่ให้เลือดมันเต็มหลอดนะครับยิงดาเมจทำได้เยอะเท่าไหร่นะครับ 30% ของดาเมจครับโอ้แรงครับ DK น้ำนี่คิวถัดไปนะครับคิวถัดไปนะเพื่อนๆไม่เอาบ้านแบบนี้สิมีตัวเกราะแตกตัวไหนที่ไม่ใช่ธาตุแสงไหมนะคิดแป๊บหนึ่งมีแท่กิฟฟอนลมครับเอ้ยมีเอ้ยพี่ล่ำเรานี่เองครับลองดูกันครับเดี๋ยวเราฆ่าเจ้าอีฟรีดมือหนึ่งก่อนนะมันล้างดีบัฟมันจะทำให้แผนการเราไม่สำเร็จครับโอ้โหเลือดอาบแล้วตายไปแล้ว1ศพนะแล้วมาดูท่านี้แบบไม่มีบัฟดาบกันแล้วผมเพิ่งรีวิวเจ้าวูบมืดมานะเห็นไหมหลอดแดงๆนะเพื่อนๆหลอดแดงๆเดี๋ยวมาดูกันการสาดท่านี้นะครับ6,000 กับ 3,000 นะแรงขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆมาดูซ้ำกันอีกทีครับวูบอกอะไรกับกูนักหนาเนี่ยไม่ขี่นะไม่ขี่แต่ไม่เป็นไรเจ้าเดชมือมันจะเลสเยอะนิดหนึ่งครับติดคริติคอลยากด้วยนะครับจากแพสซีฟสกิลครับเอ๊ะก็แตกแล้วมาดูกันครับ 6,000 5,000 6,000 กว่านะครับถ้ามีพิษอยู่ท่าที่2ค่อนข้างแรงมากครับแล้วก็ดูเพื่อนๆดูครับมันเป็นคอมโบกับทีมอะไรทีมที่ทุกตัวเนี่ยใช้แม็ก HP เยอะๆอย่างเช่นวูฟแสงวูฟมืดวูฟน้ำครับเดดไฟเดดมืดดีเคน้ำเป็นต้นนะครับเพราะว่ามันมีสกิลที่พึ่งพาแม็ก HP เยอะๆครับอย่างเดดมือเนี่ยท่า2ก็บอกว่าแรงตามแม็ก HP ของมันดีเคน้ำเนี่ยแพสซีฟมันบอกว่าแม็ก HP เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งตีแรงครับเนาะมันเป็นตัวที่เอาไปใช้ได้หลากหลายมากจริงครับเจ้าเขียวน้ำเนี่ยนะโอเคเรามาสรุปกันครับมาให้คะแนนไหมไม่ให้คะแนน5ดาวครับไม่ให้คะแนน5ดาวเดี๋ยวดราม่ากันข้อดีของนางเนี่ยข้อ1ครับข้อ1เริ่มจาก Leader Skill ครับ Leader Skill HP 44% ใน Arena หาได้ยากครับแล้วก็ Leader HP เนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างที่กล่าวไปก็คือเอาไปใช้คอมโบกับตระกูล Woop ครับ Woop น้ำ Woop แสง Woop มืดนะครับที่ใช้ Max HP ในการโจมตีนะครับ DK น้ำครับก็ใช้ Max HP ในการโจมตีและอย่างเช่น Dead Fire ครับ Dead Fire Deadไฟเดดลมเดดไฟท่า2ก็ตีแรงตามแม็ก HP ท่า3ก็ดูดเลือดแรงตามแม็ก HP ครับท่า2ของเดดลมก็แรงตามแม็ก HP เหมือนกันนะครับฉะนั้นลีดเดอร์ HP 44% ในอารีนาค่อนข้างดีกับทีมมอนสเตอร์ที่กล่าวไปขั้นต้นครับและยังมีอีกหลายๆอย่างนะที่
เช่นหมีลมครับว่าแวร์แบร์ลมเนี่ยยิ่งแมท HP เยอะก็ยิ่งแต่ยากแล้วก็สามารถทําสกิลได้รุนแรงนะครับที่ตีแรงตามเลือดที่ลดไปครับเหมือนที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับข้อดีถัดไปครับก็การที่ทําให้ติดพิษแล้วก็เอ็กซ์ตร้าเทิร์นทําให้แบบตีตัวที่ติดพิษแรงขึ้นก็เป็นคอมโบที่ไม่เลวครับนะก็เหมือนกับเป็นการต่อเล็กต่อน้อยแล้วก็การที่มีพิษดียังไงคือสมมติเราบางทีเราก็ต้องการตัวที่ทำเกราะแตกเพื่อให้ดาเมจอีกตัวซ้ำใช่ไหมครับแต่การที่เป็นดีบัฟอื่นที่ไม่ใช่เกราะแตกเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันในกรณีที่เราใช้อินุกัดเจ้าอีฟีดมืดนะครับเกราะแตกแล้วแต่ว่าถ้ามีดีบัฟอย่างเดียวเนี่ยอีฟีดมืดก็ลบเกราะแตกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีพิษเนี่ยมันก็อาจจะไปล้างพิษเราไม่ได้ล้างเกราะแตกแล้วก็ตายได้นะครับทีเด็ดของนางก็จะเป็นท่านี้อยู่ดีครับก็คือการโจมตีที่สามารถสร้างเกราะแตกแล้วก็ซ้ำดาเมจในท่าเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างดีครับก็คือดาเมจฮิตแรกทำให้เกราะแตกฮิต2อาจจะทำให้ติดห้ามฮิวต่อให้คุณรอดมาก็คุณก็ติดห้ามฮิวยกเว้นคุณจะมีพัดลมซึ่งก็สามารถคอนโทรลได้เนาะส่วนมากน่าจะตายนะครับแล้วก็การที่ทำลาย max HP ของศัตรูเนี่ยก็มีผลนะครับอย่างถ้าเราตีธาตุไฟเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราทำโชว์เนี่ยลดไปเกือบครึ่งหลอด 30% ของ max HP เนี่ยโอ้โหฮิลขึ้นมาแป๊บๆก็ตายอยู่ดีครับค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ไม่เหมือนใครครับเป็นแทบจะเป็น exclusive เลยด้วยซ้ำนั้นในเกมมีไม่กี่ตัวที่ทำได้ยกเว้น Rune Destroy นะครับซึ่งใช้งานยากจริงๆครับโอเคสำหรับผมนะผมก็ชอบนะครับชอบส่วนตัวนะครับเคยเปิดได้ด้วยนะโอเคประเด็นคือเคยเปิดได้2ครั้งด้วยครับสำหรับวันนี้ครับรีวิวแค่นี้ครั้งหน้าเป็นหนุ่มโชว์นะครับหนุ่มโชว์แต่ยังไม่อยู่ในคลิปนี้แหละครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเพื่อนๆดูในเน็ตมือถือจะแบบเฮ้ยพี่30นาทีเปลืองเน็ต 3G ผมอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเป็นคลิปหน้านะครับผมสัญญานะครับตอนนี้วูบมือเสร็จแล้วเคี่ยวน้ำเสร็จแล้วนะครับฟินิไฟเสร็จแล้วไว้โอกาสหน้ามาเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่กด Subscribe นะครับเรียกพี่ป้านะญาติโกโหติการในบ้านมากด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครดูขอให้ได้5ดาวสวัสดีครับ